สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมารีวิวร้านมาพัดร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารตามสั่งข้าวขาหมูนะทุกคนวันนี้เราจะมาสั่งอาหารไปทานด้วยแล้วก็มาขอรีวิวร้านอาหารร้านพัดกันเดี๋ยวเราไปชมในร้านกันเลยนะคะว่าวันนี้น้องมีอะไรบ้างนะทุกคนไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะน้องตักอาหารอยู่นะคะอันนี้จะเป็นขาหมูนะทุกคนมีข้าวขาหมูนะคะในร้านก็จะเปิดมีฟู้ดแฟนด้าด้วยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูทางร้านนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอาหารอะไรบ้างวันนี้นะคะค่ะทุกคนวันนี้มีแกงฟักไก่ผัดปลาดุกนะคะหน่อไม้และก็ไข่นะทุกคนเนาะวันนี้เราลืมว่าลูกๆอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะสั่งแกงแล้วกันนะทุกคนเราสั่งผัดเผ็ดปลาดุกนะคะพอดีเจ้าของร้านยุ่งอยู่ยังไม่ได้ทักทายจัดของอยู่นะทุกคนนี่นะคะหน้าตานะคะร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารตามสั่งร้านณภัทรอยู่ถนนศรีธนามิตรนะสุรินทร์ศรีธนามิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีข้าวลูกหลาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค่ะโอเคนะคะกำลังยุ่งอยู่นะคะอันนี้ของสั่งฟู้ดแพนด้าบ่ลูกค่ะมีช็อปปี้มีแก๊สค่ะอ๋อมีอะไรบ้างนะมีช้อปปี้มีแก๊ปแล้วก็ไลน์แมนมีช้อปปี้มีแก๊ปและไลน์แมนสั่งได้เลยทางช้อปปี้แก๊ปแล้วก็ไลน์แมนนะคะทุกคนร้านนภัทรนะคะนี่กำลังน้องกำลังจัดออเดอร์อยู่นะคะทุกคนในร้านสะอาดโล่งนะคะทุกคนเนี่ยมีบรรยากาศนั่งทานแล้วก็บรรยากาศในร้านเขามีเพลงให้ฟังด้วยนะคะทุกคนมีเพลงเปิดฟังเพราะๆด้วยให้ดูบรรยากาศในร้านกันนะคะอยู่ตรงนี้โล่งนะคะเย็นสบายนะทุกคนไม่เปิดพัดลมก็ยังเย็นอยู่นะคะอันนี้ด้านหน้าถนนศรีธนามิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เข้าเส้นนครชัยแอร์เลยนะคะเข้ามาก็จะป้ายเลยนะทุกคนสั่งทางช้อปปี้ไลแมนฟู้ดเซนด้าได้เลยนะคะหน้าร้านจัดวิวด้วยพันไม้นานาพันธุ์นะคะทุกคนสวยงามนะคะเจ้าของร้านเป็นกันเองสั่งได้ส้มตำนะคะมีหมดทุกอย่างนะคะทุกคนเนาะแล้วมีส้มตำด้วยนะคะค่ะทุกคนเนี่ยสั่งทางช้อปปี้ได้เลยออเดอร์เพียบเลยนะคะนี่เราจะได้กินไหมนี่ออเดอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยนี่นะคะป้ายอาหารเมนูอร่อยหมูไก่ปลาหมึกนะคะทุกคนมีหมดนะคะร้านณภัทรถนนศรีธนามิตรอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าร้านนะคะมาสั่งได้เลยนะคะทุกคนร้านณภัทรอาหารตามสั่งนะคะถนนศรีธนามิตรมีพะโล้มีผัดหน่อไม้นะคะให้เลือกมากมายเลยนะคะทุกคนน้องห่อแล้วนะคะพอดีเราถ่ายไม่ทันนะคะนะคะทุกคนวันนี้เราจะสั่งแกงไก่กลับบ้านนะทุกคนถือว่ากลับบ้านเพราะว่าลูกๆอยู่วันนี้ก็เลยจะซื้อกับข้าวไปเลยนะคะที่เกียรติทำแล้วนะวันนี้มาหนุนร้านใกล้บ้านสักหน่อยนะคะก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านไทยสมุทรนะคะให้เลือกสั่งได้ไลเมนพูดเป็นด้าได้เลยนะคะอาหารณภัทรข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะคะอาหารตามสั่งนะคะI'm
อีหลาตั้งให้แม่สองอย่างเลยแกงไก่กับแกงปลาดุกน่ากินมากเลยนะทุกคนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้แล้วความบันเทิงก็พามารีวิวร้านนภัสนะคะข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในการรีวิวอาหารของเราในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปเรานะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวอาหารในที่ใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะทุกคนวันนี้คุณน้อยไม่อยู่นะคะก็เลยยุ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีคุณแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ